คนดังฮอลลีวูดเจอประสบการณ์ฝังใจต่อต้านการฉีดวัคซีนเลติเทียไรส์นักแสดงนำในเรื่อง Black Panther ออกมาโพสต์วิดีโอที่มีถ้อยคำต่อต้านการฉีดวัคซีนลงบน Twitter ของเธอก่อให้เกิดกระแสต่อต้านระดับดราม่าโดยมีการเรียกร้องให้มาเวลเปลี่ยนนักแสดงนำคนนี้ทันทีเจนนี่แมคคาร์ทีเจนนี่ไม่ได้ออกมาต่อต้านวัคซีนสำหรับโควิด-19 แต่เธอพูดถึงความเชื่อที่ว่าวัคซีนทำให้ลูกชายของเธอกลายเป็นโรคออทิสติกมากกว่าทศวรรษแล้วจิมแครรี่เป็นอีกคนที่ออกมาวิจารณ์ข้อเสียของการฉีดวัคซีนเขาไม่ได้ต่อต้านการฉีดวัคซีนแต่เขาต่อต้านสารปลอดในวัคซีนถึงบริษัทยาจะบอกว่าเอาสารปลอดออกไปแล้วแต่เขาไม่เชื่อ 100% หรอกเจสสิก้าบิลเมื่อปีที่ผ่านมาเจสสิก้าบิลออกมาพูดต่อต้านข้อกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียอันเกี่ยวเนื่องกับการฉีดวัคซีนที่พยายามจำกัดข้อยกเว้นทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีนแคทฟอนดีศิลปินลายศักดิ์ชื่อดังก็มีคำวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องวัคซีนหลังจากที่เธอมีลูกคนแรกเธอบอกว่าเธอไม่ได้ต่อต้านวัคซีนแต่ทุกอย่างที่ลูกได้รับจะต้องศึกษาให้ถ่องแท้แล้วก็รู้สึกได้ว่าไม่ควรที่จะให้ลูกได้ฉีดวัคซีนคริสตินคาวาลารีเธอเชื่อว่าการฉีดวัคซีนมีการเชื่อมโยงกับโรคออทิสติกอลิเซียซิลเวอร์สโตนเธอได้เขียนในหนังสือว่าแม้ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องผลการศึกษาผลกระทบทางด้านลบของวัคซีนแต่ก็มีเพื่อนที่ลูกของเขาได้รับผลกระทบที่เลวร้ายหลังจากฉีดวัคซีนด้วยร็อบชไนเดอร์นักแสดงตลกก็เป็นอีกคนที่มาพูดเรื่องความเชื่อมโยงของวัคซีนกับโรคออทิสติกโทนี่แบล็กสันนักร้องดังก็เชื่อเรื่องวัคซีนกับออทิสติกคนเพราะว่าลูกของเธอดีเซลนั้นก็เป็นออทิสติกโรเบิร์ตเดนิโรเข้าร่วมการประชุมเรื่องความปลอดภัยในวัคซีนซึ่งการประชุมที่มีเนื้อหาต่อต้านด้านดีของวัคซีนอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะการบอกว่าวัคซีนทำให้เกิดโรคออทิสติกและยังมีส่วนผสมของสารปลอดลิซ่าโบเน็ตลิซ่าเคยพูดในรายการ The Donahue Show ในปี1990ว่าวัคซีนนำพาสารแปลกปลอมต่างๆเข้าไปในเลือดของเด็กๆและยังเชื่อมโยงกับโรคลูคีเมียโรคมะเร็งอีกด้วย